รักนี้ไม่เคยเปลี่ยนเฮ้ยมองอะไรวะตรงนั้นมันมีอะไรไม่มีอะไรครับเฮ้ยเล่นบ้าเลยเฮ้ยเมาแล้วขึ้นไปนั่งคนหลังตู้เฮ้ยลงมานี่พิเรนนี่ว่ะอะไรนั่นมาน้องสปอยได้ข่าวว่ารับพนักงานใหม่หน้าตาดีว้าวโอ้หน้ามอบถ้วยนะเป็นนักแสดงเลยไงเวอร์จริงๆเฮ้ยอุ้ยผมวืดครับมันอะไรชื่อวืดแหมปอยหัวล้ออย่าเลยนะก็มันตลกอะพี่ไม่เห็นสปอยหัวล้อดังขนาดนี้มันตั้งนานแล้วเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ยพวกนี้เฮ้ยไอ้เท่งไอ้นงเอ้าไปไหนกันหมดวะไอ้เวรเอ้ยโทรก็ไม่รับบ้านก็ไม่อยู่โอ้ยมันไอ้โอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับคุณณรงค์ครับผมไปสิครับแม่คุณณรงค์จัดสัมมนาทั้งทีผมไม่ไปได้ไงล่ะครับอ๋อคุณณรงค์ครับคือว่าผมจะบอกคุณณรงค์ว่าผมเอาลูกน้องไปด้วยนะ3 คนครับก็จะรบกวนคุณณรงค์ว่าให้หาห้องใหญ่ๆไว้ให้หน่อยครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนอนรวมกันเลยครับก็ครับผมคุณณรงค์ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับคุณณรงค์ครับผมครับผมแค่นี้นะครับไอ้เทกไอ้โด่งมึงไปไหนกันหมดวะเนี่ยแล้วไอ้หมาเวรมาหอนเลยตอนนี้โอ้ยโอ้ยไม่รอแล้วโอ้ยน่ากลัวไอ้เวรเอ้ยแนะนำตัวด้วยสวัสดีครับผมวืดครับชื่ออะไรนะคนอะไรชื่อวืดไอ้น้องอย่างนี้ทำอะไรมันไม่วืดไปหมดหรอวะขนาดเอาโต้ยังวืดเลยสิหลอกเว้ยชื่อวืดอะไรชื่อนะสิหลอกสิหลอกสิหลอกมึงก็เรียกตลกก็ได้มึงมาสิหลอกอะไรมึงนะชื่อวืดเรียนดีพฤติกรรมดีหน้าตาดีคล้ายๆพี่มึงเมาอะไรมาเนี่ยคล้ายๆพี่เนี่ยคนเหมือนกันไงอ๋อถ้าพูดอย่างนี้ได้แต่หน้าตาเนี่ยห่างกันตกลงโอเคแสดงว่าพี่รับผมเข้าทำงานแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่พี่ชมผมนะครับก็ชมดีๆไงแต่พี่ไม่มีสิทธิ์รับหรอกเพราะว่าพี่ไม่ใช่เจ้าของมีที่ค่าแล้วนี่พี่มานั่งสัมภาษณ์ผมทำไมตั้งนานนะครับโอ้ยไอ้น้องอย่าคิดไรไอ้นี่มันว่างวันๆมันทำอะไรที่ไหนเล่าชีวิตไม่อยากว่างไงเลยสัมภาษณ์เรื่อยๆเปื่อยอ้าวนี่น้องเจ้าของตัวจริงเข้ามาแล้วอ้าวคิดค่าลุกนี่เจ้าของไอ้น้องหน้าตาดีใช่ไหมห้ามจีบด้วยของใครของมันกองแกงแบบเนี้ยนะครับ นายว่าใครกองแกงพูดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวก็ไม่มีงานทำหรอกฮัลโหลค่ะพ่ออ๋อนี่ค่ะพี่เท่งพี่หน่งอยู่ที่นี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวรีบบอกให้นะคะมาป่วนอยู่ในออฟฟิศเนี่ยได้ค่ะโอเคค่ะอะไรครับมีอะไรครับทีละเอ้ยโทษทีมีอะไรคุณสปอยพี่หน่งโทษสปอยเองค่ะมีอะไรครับคุณสปอยคือพ่อบอกว่ารออยู่ที่พลาซ่านะคะอยากจะให้พี่เท่งพี่หน่งรีบไปหาเลยเพราะว่าเขาจะรอออกไปสัมมนาด้วยกันโอ้สัมมนาบ้าโบอะไรจริงจังเลยเนี่ยของขาดหรือเปล่าไม่น่าไปหรอกอุ้ยไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นพ่อบอกว่าเหมือนพี่แคทเก็บกระเป๋ารอแล้วก็พร้อมที่จะไปแล้วอะค่ะแต่ว่าพี่เท่งไม่ไปไม่เป็นไรค่ะพี่หน่งไปก็ได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวต้องรีบไปคุณแคทเหรออ้าวพี่หน่งเราต้องช่วยกันทำมาหากินครับคุณสปอยได้ค่ะเพื่อสร้างอนาคตของเราค่ะรีบไปค่ะยากไอ้น้องเชื่อพี่ยังไงเราอะมาสัมภาษณ์ไม่ใช่หรอใช่ฉันชื่อสปอยเป็นเจ้าของบริษัทไม่สวัสดีหรอจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีไม่ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะไม่ยกมือรับไหว้หรอครับสวัสดีครับจ้ะโอ้โหเฮ้ยอ่ะอะไรมาก็อื้อหล่อจังอารมณ์ดีกว่าจะโผล่หัวกันออกมาได้นี่มึงจะหลบกันนานแค่ไหนวะเนี่ยเสียปะโถก็ผมไปดูแลลูกสาวเสียไงครับคุณสปอยเอาเถอะฟังนะกูรีบรอนานแล้วด้วยเอาเหรอเข้าใจไหมจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บกระเป๋าสัก10 นาทีโอเคไหมเสียพร้อมเดินทางเร็วๆเสียถามจริงเหรอไปคนเดียวไม่ได้ไงต้องไปกันหมดเลยเหรอนี่มึง2 คนเข้าใจไหมที่อยากให้ไปด้วยเนี่ยจะได้มีความรู้ใส่หัวบ้างเหรอไม่ใช่โชยไปโชยมาวันๆหนึ่งไปเถอะค่ะพี่เท่งนะแล้วก็เสียบอกว่าเสร็จงานเนี่ยมีฉลองด้วยฉลองแสดงว่ามีเครื่องดื่มใช่ไหมยี่ห้อเลยนะที่คุณแคทกินแล้วจำตัวไม่ได้เหรอฮะช่วยตัวไม่ได้อย่างเงี้ยแคทป่ะค่ะเหรอโอเคถ้างั้นผมขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมีเรื่องอยากถามอะไรอ่ะที่บ้านมึงอ่ะยังมีผีอยู่ไหมผู้เยอะเคยเจอกันแหละมันเหมือนคล้ายๆแต่ก็ไม่แน่ใจโอ้โหเสียผมว่าผีต้องกลัวเสียไม่ใช่เสียกลัวผีสำหรับผมนะไม่กลัวผีหักคอหรอกกลัวคุณแคทหักอกต่างหากคมได้แล้วรับเดี๋ยวเก็บกระเป๋าก่อนรอแป๊บดูเหมือนมึงจะเคารพกูนะไอ้แท่งมีโปรยเสน่ห์ตัวไม่ดูหนังหน้าตัวเองไม่คิดจะแคทค่ะยิ้มอะไรอ่ะเปล่านี่คะเสียอันนั้นนะเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะระวังเถอะเดี๋ยวเสียเนี่ยจะฟ้องพ่อหนูแคทโอ้ยเสียไม่เอาผู้ชายดีๆมีเยอะแยะเดี๋ยวนี้ออกอาการเขินกับไอ้เท่งเปล่าอันนี้ม้วนบิดเป็นเลข8อันนั้นเสีย สอบคณะอะไรมาในใบก็มีนะครับแล้วทำงานล่าสุดคือที่ไหนอ่ะก็มีเหมือนกันครับฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายแล้วนะตอบดีๆใจเย็นๆสิครับอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ฉันเป็นคนถามเธอเธอต้องตอบฉันไม่ใช่เธอถามกลับก็ตอบมาก่อนสิยังไงเนี่ยว่าที่ลูกจ้างก็มีสิทธิ์รู้โปรไฟล์ว่าที่นายจ้างนี่ว่าที่ลูกจ้างฉันอายุ26อายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันแล้วยังไงจะมาทำงานกับใครเนี่ยมันก็ต้องเคารพกันปะไม่เกี่ยวสักหน่อยว่าอายุเท่าไหร่บอกมาเลยดีกว่าใครเป็นคนทำแอปตัวจริงก็ฉันไงไม่จริงอ่ะผมดูออกคุณน่าจะเป็นนายทุนแล้วก็ผู้ควบคุมแต่ไม่ใช่คนทำแอปแน่นอนรู้ได้ไงผมมองคนเก่งแล้วเธอมองออกหรือเปล่าล่ะว่าฉันจะรับเธอเข้าทำงานไหมมองออกครับว่ารับแน่นอนเพราะคุณเนี่ยกำลังหาทางพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่จะมารองรับเวอร์ชั่นใหม่ของแอปส่งตามสั่งแต่คุณก็ยังทำไม่ได้สักทีอ่ะเพราะมีช่องโหว่ของ Link Map ไง Link Map เห็นไหมคุณไม่ใช่คนทำแอปจริงๆด้วยแล้วยังไงถึงยังไงเนี่ยฉันก็เป็นเจ้าของอยู่ดีงั้นก็รับผมเข้าทำงานสิครับผมโปรเรื่องนี้มากแถมยังเป็นที่หนึ่งในรุ่นด้วยนะที่หนึ่งเลยเหรอที่หนึ่งเลยครับจริงเปล่านี่ปังตอเธอได้ยินหมดแล้วใช่ปะไม่เอาอ่ะต้องรีบรับเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเธอแน่ใจนะโอเคพรุ่งนี้มาทำงานได้เจ้าของอะไรอ่ะจะรับคนเข้าทำงานยังตัดสินใจเองไม่ได้เลยนี่พูดดีๆนะอย่าลืมนะว่าฉันเองก็มีสิทธิ์ไล่ออกได้เหมือนกันพรุ่งนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอะไรเปล่าจะให้ไหว้เหรอคิดมากอยู่เท่ากันนี่ฉันคิดถูกป่ะใช่ไหมเนี่ย